สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะกับโนดิโกชาแนลกับนั้นอะไรก็ค่ะและตอนนี้เราอยู่กันในเกม Back Desert Mobile ค่ะได้ยินไม่ผิดนะ Back Desert บนแพทฟอร์มมือถือนะคะแต่ว่าเกมนี้เพิ่งเปิดให้บริการนะในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะคะยังไงก็ยังไม่มีภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแต่อย่างใดแต่ว่าวันนี้นะจะมาเล่นให้เพื่อนดูกันค่ะก็สำหรับนักมุดนะเชิญเลยจ้าเชิญเลยยังไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่หน้าล่างของคลิปเช่นเดิมค่ะก็มาล็อกอินกันก่อนเลยเนาะป้าป้าพาร์ท2ชั้นซะด้วยอะไรเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วอู้หลังจากที่ล็อกอินอะไรเรียบร้อยเสร็จนะคะจะเห็นได้ว่ามีด้วยกันถึง5ตัวละครหลักนะคะก็คือวาริเออร์เรนเจอร์วิทชูไจแอนท์แล้วก็วาคาลี่นะคะเลือกวาคาลี่ละกันมาปุ๊บนะคะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะอ่ะคือแบบเยอะมากจริงๆนะสาวผมบ๊อบสาวผมบลาบลาบลาสาวผมสั้นอาผมสีนี้ก็ได้ผมยาวนะคะก็มาเลือก มีปรับได้อีกนะคะปรับคือปรับอะไรละโครงหน้าอยากให้ได้โครงไหนยังไงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะปรับสีผิวได้ด้วยสีผิวเข้มกลางอ่อนว่าไปนะคะต่อมาปรับโครงหน้าเลยเหรอไหนลองปรับสิมีปรับแก้มได้ด้วยนะคะเห็นไหมเห็นไหมปรับให้มันแคบลงก็ได้หรือจะให้มันกว้างขึ้นก็ได้เนี่ยเห็นไหมปรับแคบลงได้ด้วยนะคะตาไม่ปรับละกันจมูกไม่ปรับปากล่ะปากมันจะเบี้ยวนะสินั่นไงปากเบี้ยวไม่เป็นไรกดอันดูกลับได้นะคะไม่เป็นไรงั้นตรงพาร์ตตรงนี้ก็ไม่แต่งอะไรเยอะเนาะเดี๋ยวมันจะหน้าเบี้ยวนะคะมาปรับอย่างอื่นแทนปรับคิ้วง่ะปรับคิ้วปรับความสูงของคิ้วแบบนี้ปรับความหนาเป็นสาวคิ้วบางก็ได้นะแล้วแต่นักบวชหรือไงปรับความหนาความบางของคิ้วได้หมดเลยก็มีปรับลูกตาป้าทีโทลูกตาเป็นลูกตาแมวข้างในเป็นสีดำเหมือนเดิมแล้วกันความกว้างของรูม่านตาก็ปรับได้ต่อมาปรับแม่เจ้าขนตาก็ปรับได้เว้ยเอาสิเอากับเขาสิมีแบบว่าอายแชโดว์บางๆตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมตรงนี้ช่างมันต่อมาเป็นแก้มแก้มแบบแก้มโดนตบนี่ไงเลือดฝาดอมชมพูต่อมาปากปากก็ปรับได้นะมีความแบบปากอิ่มน้ำเป็นตีนหรือเป็นแบบชืดๆหรือยังไงก็แล้วแต่ก็ปรับได้เยอะมากฟินนะสวยแล้วล่ะประมาณนี้โอเคผมยังมีให้เปลี่ยนภายในตรงนี้ได้อีกนะเป็นผมประมาณนี้เท่านั้นเลยนะประมาณนี้เปลี่ยนสีผมเป็นอันนี้คือสีเบสของมันนะเปลี่ยนเป็นสีนี้ละกันเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยเหอะโอเคตามนี้นะคะมีสีอันนี้สีตรงกระหม่อมแน่เลยใช่ไหมใช่จริงด้วยนะคะสีตรงกระหม่อมเลิศคีย์คือความสูงนะคะอยากจะสูงเป็นสเปิร์มโมเดลหรือจะเป็นสเมิร์ฟก็แล้วแต่นะคะความอ้วนความอวบก็แล้วแต่ตัวละครมันปรับแบบโอ้โหปรับได้ละเอียดมากไหนปรับนมได้ไหมนมใหญ่ๆปรับมันเห็นไหมเนี่ยดึงออกมาเออนั่นแหละเออนั่นเนี่ยชัดเจนนะคะนมแงนด้วยเอาตามนั้นปาบสาวทึกและบึกบึนนะต่อมาเป็นชุดอ่ะประมาณนี้ให้ลองมีโพสต์มีอะไรตามนี้นะคะหนูสวยมากฮะหนูเป็นแมวมุ้งมิ้งเฮ้ย
เรียบร้อยนะคะไหนดูซิตรง UI มีคำว่าอ๋อ UI สามารถไม่เห็น UI นะให้เห็นแบบทั้งตัวเลยอ๋อมีแบบมัดผมด้วยนะคะเอ้ยน่ารักจังหมวยเชียนี่คือก้มหน้านี่คือเงยหน้านะคะโอเค UI กลับมาเรียบร้อยตั้งชื่อกันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นไปเย้ในที่สุดนะคะก็ได้ตัวละครมาเรียบร้อยแล้วสามารถสร้างตัวละครถึง3ตัวแต่ว่ามันล็อกอยู่อีก2ช่องนะเท่ากับว่าสร้างได้5ตัวแน่เอาละไปลุยกันดีกว่าแม่เจ้าข้าคือเงาดำตามตัวเจ้าข้าจะจำข้าจะตามเจ้าไปทุกแห่งหนค่ะอยากเล่นแล้วนะคะเอาละเจ้าเพิ่งฟื้นนะไหนลองเดินให้ข้าดูสิโอเคค่ะเขากำลังติวตัวเรียลสอนเราเล่นนะคะค่อยๆเดินแบบย่องๆตรงนี้คือเควสนะคะมุมขวาปากไปเรื่อยๆค่ะก็อ่านไม่ออกก็ต้องกดไปเรื่อยๆนะต่อมาเขาก็แนะนำอยู่นะว่าสามารถกดตรงนี้แล้วมันก็จะออโต้เควสไปได้เลยทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยปรับเสียงได้ไหมฮัลโหลข้าชื่อเอลินชื่อเอลินนะคุณเอลินเขามอบภารกิจมาให้เราค่ะเราก็กดตามไปเรื่อยๆนะคะเรียบร้อยกดรับมานะคะเขาบอกว่าตรงนี้คือเลือดนะกินได้นะจะบอกให้ไม่ใช่แวมไพร์ก็กินได้เขาบอกนะคะว่ามันสามารถรับรางวัลรายวันได้อ่ะรับเช็คอินก่อนป่ะโอเคไปต่อเขาจะพาเราไปไหนวะเนี่ยวิ่งเร็วมากค่ะคืออีกูอยู่กับตาแกนะคะตาแกกดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็กดต่อเราเป็นสาวนักวิ่งนะร่างกายกำยำล้ำเลิศกล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งหนเพลงเก่ามากและก็มาที่รถเข็นมาหามาร์ติน่านะคะคุณมาร์ติน่ามาตีหน้าเลยนะมาตีหน้าเขาให้เรากำจัดตัวอะไรไม่รู้นะตั้ง7ตัวนะคะนี่ตรงมุมซ้ายนะก็จะมีมินิแมปบอกนะจ๊ะก็ตามนั้นสามารถกดโจมตีได้แบบนี้นะมีสกิลให้ด้วยแม่เว้ยตอนนี้กระโดดหลบนะจ๊ะโอเคเอาดิไปนี่ได้2ตัวแล้วนะคะพอเราตีไปมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆว่าเราเสร็จไปกี่ตัวแล้วนะหลังจากที่เสร็จใช่ไหมก็กดเรียบร้อยแบบนี้นะสบายง่ายมากต่อมาให้ค่าอีก10ตัวนะมาร์ติน่าบอกแต่ย้ายจุดไปไหนวะตัวยังวะนี่มองบ่เห็นไปค่ะแฮปปี้ดีเวิร์คือมีระบบออโต้ด้วยนะคะตามนั้นนะโหตีตั้ง10ตัวมีระบบออโต้นี่สบายมากๆก็ต้องคอยสังเกต
หลอดเลือดสักนิดนึงนะระบบออโต้มันก็นิดนึงแหละโอเคพอครบแล้วครบแล้วก็กดเควสค่ะไม่งั้นเขาจะตีต่อไปเรื่อยๆนะหลังจากที่เสร็จย่าอ้าวเลเวลอัพเป็นเลเวล2เฉยยังให้ตีต่ออีก10ตัวนะคะแต่พอกดที่เควสของคุณเอกลินเมื่อกี้ก็มาตรงนี้นาจาอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันได้ไหมพอเล่นหน่อยแบ่งกันเล่นสิโว้ยโมโหแล้วนะแอบมีแอบกระตุกเล็กๆน้อยๆ นะป้าบป้าบทรีบยอดหน้าไปเด้เอาเสกเออครบแล้วครบแล้วก็กดหยุดไม่งั้นเขาจะตีไปเรื่อยเหนื่อยเปล่านะจ๊ะเฮ้ยเราเจอกับบอสใหญ่นะคะหรือเปล่าวะไปนู่นไปนู่นไปนู่นบอสใหญ่อยู่ตรงนู้นเรามาเตียอะไรตรงนี้เออมั่วจริงๆรับป่ะและเราก็วาร์ปมาหาคุณมาตีน่ะนะตรงนี้นะมาแล้วยังคงเดินทางไปกับความจริงกับสิ่งสวยงามที่อยู่ในฝันนะพี่ตูนก็มาต่อไปเรื่อยๆถ้ากดอีกครั้งมันจะหยุดถ้ากดอีกรอบมันก็จะไปป้าบเลินอะมันดูแบบดูหนังดูการ์ตูนนะเพลินมากเอาเซ่เฮ้ยทำไมมาลุมกันเยอะขนาดนี้วะกินเลือดหน่อยต้องคอยดูด้วยนะคะพอดีว่าเลือดลดค่อนข้างเร็วเพราะเราติดใกล้ใกล้เควสหนึ่งนี่แอบนานเหมือนกันนะวาร์นิ่งระวังบอสใหญ่มาใส่สกิลให้ด้วยเผื่อเขาไม่ใส่ใส่ให้ด้วยเอาสิเอาสิเอาใส่สกิลอีกไปว้าชัวชนะแล้วหลังจากที่ทำเควสเสร็จนะคะได้รับดาบมันจะอยู่ในลูกที่มีหัวไฟไฟเรียกไม่ถูกอ่ะมันเรียกว่าอะไรกดดาบแบบนี้และใช้หินแบบนี้ต่อไปเพื่อเต้น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 บวกหนึ่งนะคะเรียบร้อยโอเคกลับไปโอเคเควสสำเร็จก็ต้องคุยเควสต่อนาจาเลเวล3ห่อไปต่อปะเออคุณพังพอน่าสงสารจังพังพอไม่ใช่สัตว์สงวนใช่ไหมไปครบแล้วครบแล้วครบแล้วลูกแหมเพลินเพลินไปหน่อยอย่าให้ค่าอีก15ตัวบ้าไปแล้วงอมีได้สกิลใหม่มาอันนึงนะคะมุมขวาตรงใกล้ๆกับที่ตีภาพไวม็อก8ตัวไปแล้วจ้ะเตะยอดหน้าให้ขออีกสัก2ตัวอีกตัวหนึ่งหมดหยุดโอเค
ไปต่อมีอะไรให้ทำอีกไหมวูลี่ข้าชื่อมาริยาโน่นะข้ามาเพื่อจะสอนเจ้าบางอย่างมาริยาโน่นะเขากำลังให้เราไปไหนไม่รู้ด้วยเนี่ยเนี่ยมีหมากับแมวด้วยนะคะตรงมุมมุมเฮ้ยน่ารักขอตัวเดขอตัวได้ไหมขอตัวหนึ่งฮัลโหลน่ารักโอ้ว้าดูมันเชื่องกับเจ้าดีนะเลือกอะไรดีอ่ะอันล่างหรืออันบนดีอ่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละอันบนก็เด็กมันจะอยู่ในนี่หมาหรือแมวอยู่ในกระเป๋านะเล็กไปไหมอาไปแมวตลกสามารถตั้งชื่อได้ด้วยนะคะโคยางิแปลว่าแมวในภาษาเกาหลีนะแต่เราจะเปลี่ยนชื่อว่าเหมียวเหมียวนะเรียบร้อยเย้ได้เพื่อนใหม่ชื่อเหมียวเหมียวแล้วตรงนี้เขาบอกว่าแมวสามารถเลื่อนขั้นได้ตั้ง3ขั้นแล้วไงต่อแล้วไงต่อเหรออุ้ยกดผิดระหว่างนี้ก็ไปล่ามอนกันเถอะแมวตามมาแมวเฮ้ยน่ารักเมียว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 อะแมวหายอ๋อตามมาอยู่มาปูเอ้ยมูปลาปาก5ตัวและเร็วจังเหลืออีก2ตัวตัวเดียว stop ปุ๊บอือพอเงี้ยเสร็จละเอาเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวลั่นนะแอบลั่นขออภัยเลเวลอัพเป็นเลเวล5หยุดสิเว้ยทำเควสกันต่อได้แล้วรับของก่อนนี่แล้วก็วิ่งไปทำเควสต่อหูไกลเนี่ย200กว่าเมตรแน่ป๊าบ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 นี่ก็วิ่งจังนักวิ่งโอลิมปิกปะเนี่ยจะเห็นว่าแอบกระตุกนะเมื่อกี้ม้าเดินกระตุกงึกๆเลยนะม้าเดินผ่านไปมาสักครู่อยู่ไหนละอีกนิดนึงจะถึงละถึงแล้วนะเจอคุณทาคุโรสึนะคะได้สมุดมานะสมุดเอาไว้ทำอะไรได้ดึบรับมาเขาบอกว่าสมุดอ๋อสมุดสามารถเอาไว้เรียนสกิลได้นั่นเองนะคะแค่นี้หรอเป็นเลเวล2แล้วยังไงต่อเสร็จแล้วก็เฮ้ยสำเร็จแค่นี้หรอง่ายจังเรียบร้อยปาบอันนี้บอกว่าตรงนี้สามารถจืดๆหุบๆได้นะคะตรงนี้คืออู้มันคืออะไรวะไปต่อปึ๊บเหลืออีก10กว่าเมตรปาบอ๋อตรงนี้คือร้านขายของนะคะปาบซื้อของซื้ออาวุธโอเค
ทำไงต่อคุยกับคุณช่างตีเหล็กเรียบร้อยเฉยแล้วไงต่อนี่เก็บของท่อถังอยู่ใกล้แค่นี้ก็ไม่เก็บเนาะทำไมต้องถึงมือข้าด้วยฮึไม่ได้เหลืองเนอะโอเคนะคะต่อมาไปไหนอีกอะเยอะนะเยอะเยอะมากไปที่เดิมอะไปที่กระเป๋าไปที่ลูกไฟไปที่ระบบเช็คอินไปที่นั่นนี่นู่นนะคะเขาก็แนะนำว่ามีอะไรมือเยอะไปหมดเลยตรงนี้ลากลงมาได้แบบนี้แล้วก็มีตรงนั้นซึ่งนัดไม่รู้มันคืออะไรหมดยังหมดแล้วใช่ไหมโอเคงั้นขอเดินเองได้ไหมป้าบอชานี่แอบซูมให้ดูดีกว่าแงนาวลิโกหน้าบ้องเบลมากซึ่งไม่เข้ากับตัวจริงอย่างแรงนะเป็นไงภาพสวยใช่ไหมต่อนะคะเมื่อสักครู่นะมุมซ้ายจะเป็นร้านขายของร้านซื้ออาวุธใช่ไหมลงมาอีกขั้นนึงจะเป็นร้านขายยาใช่เพราะเป็นลูกขวดยานะคะโอเคตรงนี้ก็จะมีหูอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะมีร้านขายยาร้านนั่นนี่นู่นคือเยอะมากนะคะก็สำหรับพวกแบบเขาเรียกอะไร NPC ในเมืองนะก็ตามได้จากตรงนี้ละกันนะคะเดินกลับออกไปหน่อยเกะกะจะโชว์ความสวยออกไปสิขอโชว์ความสวยหน่อยต่อมานะคะมุมขวาละกันตรงรูปตัว C คืออะไรอ๋อคือเหมือนเติมแคสนะคะใช่ใช่ใช่มันคือโปรโมชั่นนะคะเต็มไปหมดเลยอ่ะคือแบบเยอะมากไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีเนี่ยเห็นไหมของเต็มไปหมดเลยมีเหมือนแบบเป็นมุกเล็กๆนะมีขวดเลือดโอ้มีชุดด้วยเหรอเจ๋งเจ๋งเจ๋งสวยนะเนี่ยนี่อ๋อมีสัตว์ขี่ด้วยนะคะสัตว์เลี้ยงก็โอ้ยบีเกิลก็มาสัตว์เลี้ยงก็มีหมาบีเกิลมีแมวมีเหยี่ยวมีนั่นนี่นู่นมีอะไรไม่รู้อ่ะพิวจินะคะไม่แน่ใจอันนี้ก็อันยังก็บ่ฮู้นะคะแล้วก็มีแลกของได้ด้วยนะคะสุดยอดเยอะไปหมดต่อมาตรงรูปขวานกระดาษนะคะเมื่อสักครู่ก็คือสกิลค่ะก็สามารถมาอัพสกิลได้ตรงนี้นะจ๊ะโอเคเหนื่อยตรงกระเป๋านะคะก็จะให้เห็นภาพรวมของตัวละครแล้วว่าแบบเวลเท่าไหร่สเตตนั่นนี่นู่นเท่าไหร่นะคะมีของอะไรบ้างนะตรงนี้เป็นเมนูซึ่งมันเยอะมากนะคะขออธิบายแบบคร่าวๆข้ามๆเมื่อกี้เป็นรูปหมวกใช่ไหมก็จะกลับมาที่เดิมที่แบบรูปรวมของตัวละครเราเนาะตรงนี้รูปหัวไฟโอ้โหไอคอนเยอะจังตรงนี้เป็นบอกนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างในตัวเราตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่ตรงนี้จะสามารถอัปเกรดได้แบบนี้หดที่ไอเทมแล้วก็เอาหินมาอัปเกรดของเนาะเดินขั้นแบบบวกหนึ่งบวกสองประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็โอ้ข้ามได้ไหมเหนื่อยตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับไอเทมในตัวอีกแล้วนะคะตรงนี้เกี่ยวกับเจมเหรอใช่ไหมเจมนะคะเขาบอกว่าให้รวมหินหลายๆสีมาแล้วก็ใช้เงินแล้วก็ได้เป็นอันใหม่ประมาณนี้หินสามชิ้นนะคะประมาณนี้ตรงนี้เป็นอะไรวะเป็นอาวุธอีกแล้วนะทำไมอาวุธมันเยอะจังวะอาวุธเยอะมากนะคะมีอาวุธที่หนึ่งอาวุธที่สองแล้วก็ใช้เหมือนแบบไข่มุกนะคะมาบวกซึ่งไม่รู้ทำอะไรได้นะอ่านไม่ทันเยอะมากจริงต่อมาเป็นล็อกไว้อยู่นะคะโอเคกดกลับตรงเมนูต่อนะคะตรงนี้ตรงที่เป็นรูปปากกาขนนกเป็นเควสค่ะก็รับรางวัลได้เลยถ้าทำอะไรเสร็จแล้วตรงนี้นะจ๊ะต่อมาตรงนี้เป็นอะไรวะเหมือนเป็นค่า
ี่ยวกับ NPC นะคะอันนี้ไม่แน่ใจมันเป็นอะไรนะแต่มันมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปเกี่ยวกับ NPC ในเมืองจริงด้วยนะจ๊ะถ้าทำอะไรเสร็จก็มากดรับรางวัลตรงนี้ต่อมารูปตีนก็คือรูปสัตว์เลี้ยงเรานั่นเองค่ะก็มาให้อาหารเขาได้นะแล้วก็มามีเลเวลบอกมีขั้นมีนั่นนี่นู่นบอกนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมสอนเลยตรงนี้เขาบอกว่ามีสกิลเลเวลแล้วก็มีให้อาหารได้ด้วยนะอย่าลืมให้อาหารน้องแมวด้วยนะจ๊ะเขาบอกอย่างนี้ต่อมารูปตาช่างนะคะตรงนี้เหมือนเป็นร้านขายของอะค่ะมีราคาของอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคมาดูของได้ตรงนี้นะตรงนี้OMG นะคะตรงฝั่งซ้ายอ่านไม่ออกแต่ฝั่งตรงกลางอะค่ะมันบอก1 vs 1นะคะจำกัดต้องปลดล็อกตอนเลเวล25ส่วน5 vs 5 OMG อะไรวะเนี่ย5 vs 5นะเขาบอกว่าจะพัฒนาต่อในภายหลังใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนี้ต่อมาถ้วยลีกนะคะคืออะไรวะมีเกี่ยวกับกิ้วแล้วก็เกี่ยวกับการต่อสู้แต่อีกอื่นๆนี่คือล็อกไว้อยู่นะคะอีกอันวอลนะคะอู้เห็นแผนที่ทั้งหมดเลยอ่ะให้ดูมาอื่นสิเป็นแผนที่เวิลด์นะคะทั้งหมดของแมปเลยต่อมาสุดท้ายตรงนี้คือจดหมายค่ะถ้ามีจดหมายอะไรก็มารับตรงนี้นะจ๊ะจดหมายจากเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ว่าไปเป็นยังไงเอาละค่ะก็จบไปนะคะกับการรีวิวเบื้องต้นนะกับเกม Back Desert Mobile นะคะเป็นไงคะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เกมนี้ทำให้นัดค่อนข้างตะลึงอะตะลึงมากๆคือแบบสร้างตัวละครนะคะก่อนที่จะเข้ามาเล่นเกมคือปรับได้แบบเยอะมากอะทั้งแบบหน้าตาทรงผมสีผมสีตาสีปากบลา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 เยอะมากนะคะแล้วก็เรื่องของกราฟิกนี่คือสวยอะเห็นใช่ไหมคือสวยคือไม่ใช่นัดคือหมายถึงในเกมนะคือเกมเนี่ยเห็นไหมสวยมากนะคะส่วนกราฟิกที่เล่นก็คือค่อนข้างลื่นไหลบ้างบางส่วนอาจจะมีกระตุกนิดๆหน่อยๆ นะคะก็อย่าคาดหวังเยอะนะว่าภาพจะสวยเหมือนแบบใน PC เพราะว่าอันนี้คือสำหรับมือถือนะคะในแพลตฟอร์มมือถือนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ละกันสำหรับใครที่อยากเล่นก็เชิญมุดเลยค่ะที่เกาหลีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยตอนนี้ยังไม่มีนะคะก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นัดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe Noriko Channel ด้วยค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งตึ้งๆตึ้งๆ เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะจ๊ะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะไปแล้วจ้ะซียาบ๊ายบายจ้า